เผยสภาพโจนาตแอนเดอร์สันหลังไรงานใช้เงินหมดเป็นล้านล่าสุดโจนาตออกมาเปิดใจยอมรับกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาในรายการโต้หนูแมม็ว่าตัวเองเป็นนักร้องตกอับที่ผ่านมาต้องใช้เงินเก็บเพื่อประคองชีวิตแต่สุดท้ายก็ติดลบจนคิดจะกลับบ้านเกิดไปอยู่สวีเดนเขาบอกว่าเราตกอับพลาดหัวเสแรงเลยนะเอาเป็นว่าไม่ปฏิเสธดีกว่าผมยอมรับได้เพราะเราตกต่ำแค่ไหนมีทางเดียวคือขึ้น เงินเก็บหลักล้านหมดเลยไหมก็มีติดลบบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายหาทางใช้ขึ้นได้ซึ่งก็ต้องมีการหยิบยืมได้บางส่วนแต่ที่ยืมมาก็คืนได้หมดแล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ได้แต่เหนื่อยครับผมคิดว่ามันเป็นมหลาลัยเราเป็นสูตรใหม่สําหรับเราเพราะว่าจากที่เราเคยสุด หนึ่งที่มันโอเคเรารู้ว่ามันค่อนข้างเป็นมวยเกี่ยวกับเรื่องการทําเพลงแต่พอมาเจอวิกฤตที่เราไปต่อกับตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องแอคทีฟตัวเองมาฝึกตัวเองนอกเหนือจากพื้นฐานหลักที่เราทํามาเป็นสิปีทําไมไม่กลับไปสวีเดนชาวสวีเดนก็มีสิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับสวัสดิการก็สารภาพว่าคิดเหมือนกันถ้าอีกหน่อยคงจะเก็บกระเป๋าเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ได้อยู่รอดก็มีแอบคิดอยู่ว่ามันใช่ไหมอยู่ไปก็เสียขวัญกําลังใจแต่มันคิดไปได้แป๊บเดียวมันก็มีทางไปได้อยู่แล้ว ซึ่งมันจะมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตซึ่งจะสร้างกำลังใจให้เราไปเรื่อยๆขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอขอบคุณค่ะ